สวัสดีครับสวัสดี FC 1บดินทุกคนครับ1บดินอยากจะพาทุกคนมาดูบรรยากาศที่ที่1ที่ผมอยากให้หลายๆคนเนี่ยได้ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่อย่างเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตเนาะผมอยากจะแนะนำให้ทุกคนนะครับได้รู้จักวัดพระธาตุช้างคำวรวิหารครับซึ่งเป็นวัดที่มีประวัติความเป็นมายาวนานเก่าแก่ถึง600ปีมีพระธาตุที่ศักดิ์สิทธิ์มากๆใครที่เคยมีโอกาสได้ไปกราบสักการะก็จะเห็นเลยว่าสำเร็จทุกรายที่สำคัญเลยก็คือประวัติความเป็นมาถึงขั้นว่าพระธาตุแห่งนี้นะครับเป็นพระธาตุที่ปกป้องผืนแผ่นดินทางฝั่งเหนือของประเทศไทยเราให้เรามีแผ่นดินอยู่จนถึงทุกวันนี้ด้วยนะฮะนักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นชาวน่านเองนะครับหรือจะเป็นในพื้นที่ภาคเหนือที่มาเที่ยวรวมถึงไม่ว่าจะเป็นต่างจังหวัดในประเทศไทยหรือจะเป็นต่างประเทศทุกคนอยากจะมาร่วมกิจกรรมนี้กิจกรรมนี้เขาเรียกว่าอะไรและเป็นกิจกรรมที่มีรายละเอียดแบบไหนที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการต่างๆรวมถึงท่านพระครูพิทักษ์ท่านเจ้าอาวาสคณะกรรมการบริหารวัดร่วมกันจัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวทั่วประเทศและทั่วโลกเขาจัดอะไรกันบ้างมีรูปแบบไหนรายละเอียดเป็นอย่างไรเราไปติดตามพร้อมๆกันครับในระหว่างวันที่28ถึง31ธันวาคม2566นะครับภายในบริเวณลานด้านหน้าพระธาตุช้างคำอำเภอเมืองจังหวัดน่านจะมีกิจกรรมจุดผางประทีปตีนกาบูชาพระธาตุช้างคำซึ่งจัดขึ้นเพื่อให้นักท่องเที่ยวที่เดินทางมายังจังหวัดน่านได้ร่วมกิจกรรมกันและเพื่อเป็นการส่งเสริมอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ที่เกี่ยวกับการบูชาพระธาตุเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตยิ่งถ้าใครได้จุดประทีปและนำไปบูชาพระธาตุที่มีความเป็นเอกลักษณ์นี้ซึ่งหลายๆคนเชื่อว่าเป็นพระธาตุที่มีเฉพาะเจาะจงที่นี่ที่จังหวัดน่านแห่งเดียวเท่านั้นในประเทศไทยเป็นพระธาตุที่ได้ชื่อว่าเป็นวัดหลวงกลางเวียงด้วยแล้วเนี่ยนะครับเป็นสิริมงคลอย่างยิ่งให้กับชีวิตของผู้ที่มากราบไหว้สักการะนั่นก็คือพระธาตุช้างคำที่มีความสำคัญอย่างมากในครั้งอดีตกาลเพราะว่าเป็นสถานที่ที่ใช้ประกอบศาสนพิธีสำคัญสำคัญต่างๆหากใครได้ไปกราบสักการะพระธาตุนี้แล้วนะครับจะทำให้เป็นผู้ที่ได้รับการอุปถัมภ์ค้ำชูมีผู้คอยให้ความช่วยเหลือในหน้าที่การงานในการทำกิจการสิ่งใดก็ตามก็จะเป็นที่รักใคร่และประสบความสำเร็จเหมือนกับองค์พระธาตุที่มีช้างค้ำอยู่รอบๆองค์พระธาตุช้างค้ำซึ่งเป็นพระธาตุค้ำชูชีวิตในระหว่างที่ท่านจัดฐานที่วันโดยวันเกิดในภพชาตินี้ครับของสังฆาของเราจะช่วยบำรุงบำรุงให้ท่านประสบความสำเร็จสำหรับกิจกรรมจุดผางประทีปตีนกาบูชาพระธาตุช้างคำเป็นความร่วมมือกันระหว่างการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททสำนักงานน่านกับวัดพระธาตุช้างคำวรวิหารและหน่วยงานภาคีทางด้านการท่องเที่ยวได้มีการจัดขึ้นระหว่างวันที่28ถึง31ธันวาคม2566เพื่อเป็นการส่งเสริมและกระตุ้นการเดินทางของนักท่องเที่ยวสู่จังหวัดน่านในช่วงปลายปี2566และต่อเนื่องไปจนถึงการเฉลิมฉลองเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ในปี2567ที่จะมาถึงซึ่งจะช่วยให้มีการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์และความเข้มแข็งของอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของจังหวัดน่านให้เป็นที่รู้จักกันทั่วทั้งประเทศและทั่วโลกสำหรับภายในวัดจะมีกิจกรรมหลากหลายให้นักท่องเที่ยวได้ชมและเคารพกราบไหว้เช่นการนมัสการองค์พระประธานในพระวิหารหลวงขอพรพระเจ้าทันใจการตีคล้องเสริมสิริมงคลให้กับชีวิตพร้อมชมการแสดงดนตรีพื้นเมืองน่านสะล้อสอสึ่งชมการแสดงฟ้อนผางประทีปตีนกาบูชาพระธาตุช้างคำและเป็นไฮไลท์ที่สุดของงานนี้ก็คือการจุดผางประทีปตีนกาบูชาพระธาตุช้างคำและสวดมนต์ข้ามปีซึ่งนี่นะครับเป็นสิ่งที่หนึ่งบดินอยากให้ทุกคนได้มาร่วมกิจกรรมในที่นี้เพราะเป็นการเสริมบารมีเป็นการต้อนรับปีใหม่ส่งท้ายปีเก่าที่เป็นสิริมงคลอย่างยิ่งให้กับชีวิตเราทุกคนครับภายในของบริเวณลานหน้าพระเจดีย์ได้นะครับผมและนอกจากนี้นักท่องเที่ยวทุกคนที่มาเที่ยวที่จังหวัดน่านยังสามารถเดินข้ามไปที่ถนนคนเดินชมสินค้าการจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองอาหารประจำถิ่นมีให้เลือกซื้อเยอะแยะมากมายเลยนะครับผู้คนเดินเยอะแยะมากมายเลยนะครับเพราะว่าบรรยากาศคึกคักมากๆและทุกคนสามารถนำอาหารมานั่งรับประทานพร้อมกับบรรยากาศสบายๆอากาศเย็นๆพอดีๆในบริเวณลานขันโตกหน้าวัดพุ่มมินได้พร้อมทั้งมีบริการรถรางเที่ยวชมบรรยากาศสีสันวัฒนธรรมยามค่ำคืนของจังหวัดน่านด้วยเพราะฉะนั้นพลาดไม่ได้นะครับช้างคำซึ่งเป็นพระธาตุคำชูชีวิต
ด้วยศรัทธาบารมีด้วยคุณความดีที่ลูกสร้างมาขอกราบกรานวอนปู่นาคาองค์ปู่ใหญ่ลูกมาเปิดโชคขอพรผู้